ตอนนี้ครอบครัวของผมนะครับอยู่ด้วยกัน4คนครับมีตัวผมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าครับคุณพ่อกับคุณแม่ผมทำอาชีพขายข้าวโพดอบเนยครับกาแฟเย็นแล้วก็เมนูน้ำต่างๆแล้วก็น้ำข้าวโพดด้วยครับส่วนคุณย่าก็อยู่บ้านครับคอยทำงานบ้านกับผม2คนครับขายที่ตลาดนัดชุมแสงครับแล้วก็ถนนคนเดินชุมแสงด้วยครับคุณพ่อผมพิการทางสายตาตั้งแต่อายุประมาณ25ครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพ่อผมไม่เคยเห็นหน้าผมเลยครับเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมยังไม่เกิดเลยครับพ่อยังเป็นวัยรุ่นอยู่เกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าลูกเลยครับก็จะจินตนาการว่าก็ถามชนิดหน้าเหมือนใครเหมือนพ่อหรือแม่อะไรเงี้ยทีนี้ก็จะบอกว่าไม่เหมือนใครเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็พูดเล่นอะไรเงี้ยครับหน้าเด็กๆก็พ่อน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็จะพูดแย่พ่อตลอดอะไรเงี้ยครับคุณแม่เป็นเสาหลักในครอบครัวคนเดียวเลยครับสงสารมากเลยครับก็เลยคิดหาวิธีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเงินแม่ครับโดยการไปเปิดหมวกแล้วก็เอามาเป็นทุนใช้จ่ายในบ้านครับเพราะว่าอีกปีหน้าเนี่ยผมก็จะไปขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วครับผมก็กลัวคุณแม่จะลำบากแล้วก็เหนื่อยมากกว่านี้ครับก็เลยอยากจะเป็นอีกมือนึงที่จะช่วยหาเงินให้แม่ไม่ต้องเครียดวันแรกที่ผมไปร้องเปิดหมวกก็ลุงๆป้าๆพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะแบบบ่นๆมาเงี้ยครับแบบรำคาญร้องไม่เพราะเลยอะไรเงี้ยครับเสียงดังเบาหน่อยอะไรเงี้ยครับยอมรับความติชมครับเพราะว่าช่วงนั้นร้องไม่เป็นจริงๆก็เลยค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ก็รอบๆตัวผมพ่อค้าแม่ค้าลุงๆป้าๆทุกคนก็มาชมแล้วก็เอ็นดูผมทุกร้านเลยครับเคยมีท้อถึงขนาดเคยเลิกทำไหมผมไม่เคยท้อเลยครับพี่ผมคิดในใจเสมอว่าผมจะไม่เก็บคำพูดที่เป็นเชิงลบมาใส่ตัวเองครับผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าผมจะเป็นเสาหลักในบ้านในการรับข้าราชการครูให้ได้ครับผมก็เลยต้องทำจุดนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่ผมจะมีเงินไปต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ผมจะได้พักครับภูมิใจมากที่สุดเลยครับเขาจะทำทุกอย่างให้พ่อกับแม่มีความสุขกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็จะอ่านหนังสือทำการบ้านและช่วยแม่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยครับผมก็ขอให้สัญญากับคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าผมจะร้องเพลงในวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ขอฝากพี่น้องชาวนครสวรรค์พี่น้องชาวชุมแสงแล้วก็พี่น้องทุกๆจังหวัดเลยนะครับช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับ